ชื่นใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากมีตั้งแต่ปริญญากันทางนั้นเลยมากทำไมหนอถึงมาเอาเด็กชั้นป.4ขึ้นมาแสดงธรรมนี่มันละอายมากละอายใจตัวเองนะขอโทษด้วยถ้าพูดก็พูดไปตามภาษาเด็กนะต้องไปไหนไปไหนอย่ามาถือสาหาความกับเด็กเลยนึกอยู่ว่าจะเอาอะไรพูดให้ฟังก็ยังนึกไม่ออกเลยก็จะได้พบอาจารย์พอได้ยินคำมาลาธนาแล้วก็งงเหมือนกันปฏิบัติธรรมตลอดคำบอกในครั้งพุทธกาลท้าวสวดีพรหมเข้ามาอาราธนาองค์พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้ามากล่าวพรหมาจโรกาสมากล่าวอาราธนาว่าอย่างไรอริยวาทอริยวงอริยประเพณีของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อมาตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสำเภาที่กระทำขึ้นหรือแพที่จะขนสรรพสัตว์ข้ามห้วงแห่งโอคะไปของพระองค์จะทิ้งเหรอมาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทำไมจึงมีการน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรพระองค์บำเพ็ญมา 80,000 พระบำเพ็ญมา4อสงไขยแสนมหากัปชาติแล้วไม่ใช่เหรอทำไมจึงมาอ่อนใจเท่าที่จะขนสรรพสัตว์ข้ามวัฏสงสารผมเข้ามาต่อว่าเมื่อพระองค์อย่างพยานดูแล้วก็เห็นเป็นเรื่องจริงเราเนี่ยก็อ่อนแอถึงขนาดนั้นเหรอสรรพสัตว์เราไม่ได้สอนสัตว์เดรัจฉานเราสอนมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ใจสูงสัตว์ที่ประเสริฐแล้วที่จะรับธรรมเทศนาปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเป็นสรรพสัตว์แล้วเขาไม่รับฟังหรอกธรรมที่มันออกจากใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แม้แต่ทวยเทพอย่าว่าตั้งแต่เทพที่อยู่เป็นลุกขเทพหรือว่าสามภูมิเทพเจ้า16สวรรค์ชั้นฟ้าตลอดทั้งพรหมโลก16ชั้นเขาก็ยังอาราธนาเขาก็ยังอยากจะฟังเพราะอะไรเขากลัวว่าถ้าหากหมดฌานอำนาจฌานมันเสื่อมหมดแล้วต้องการมาเป็นมนุษย์พรหมนะสวรรค์นะเขายังปรารถนามาเป็นมนุษย์ไม่เชื่อไปเปิดตำราพระไตรปิฎกอ่านเลยแล้วถ้าจะนับเบื้องต่ำล่ะเอาเวทีมหาอบายนู่นเขาก็ยังปรารถนาขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ขอโทษนะปาฏิบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดอันนี้แนนน้อยพูดอภัยให้ด้วยนะทำไมจึงอ่อนแอเป็นมนุษย์แล้วอ่อนแอทำไมอย่าไปสนใจคนที่เขาพูดกันอย่าไปสนใจคนที่จะกลับบ้านไม่ต้องไปสนใจเรามาเอาบุญใช่ไหมหรือมาเอาบาปมาคุยกันผู้ที่จะฟังธรรมครั้งพุทธกาลเขาทำกันอย่างนี้เหรอ
มาพูดคุยกันอยากจะให้เขารู้ว่าท่านอาจารย์ข้าฉันก็มานั่นนี่เสียงของฉันอย่างนั้นเหรอสาธุถ้าเป็นบุญน่ะเห็นแต่นรกนะอย่างนั้นถ้าใครอยากจะกลับก็กลับกลัวบ้านเรือนมันจะเดินหนีไม่ได้ฝังเอาไว้เหรอทำไมไม่ล่ามโซ่เอาไว้บ้างว่าให้บ้านนะไม่ได้ว่าให้ญาติทำนะว่าให้บ้านเรือนกลัวบ้านเรือนพวกญาติโยมจะเดินหนีหรือว่าเนี่ยลืมบอกหลวงพ่อคำบอกว่าต้องซื้อเชือกนะไปล่ามบ้านเขาเอาไว้ว่าคนข้าใครกลัวบ้านจะเดินได้ว่าเทพทั้งหลายเขายังไม่เห็นกลัวเลยแล้วเป็นมนุษย์เรามากลัวแค่นี้เห็นแล้วหรือบุญน่ะเห็นแล้วหรือบาปอ่ะตั้งใจมาในหวังจะมาปฏิบัติคล้ายวันเกิดของหลวงปู่คำบ่อเราหวังจะมาปฏิบัติหวังจะให้ใจสงบกายสงบวาจาก็ให้สงบไม่ใช่หรอกบุญอยู่ที่กายของเราบุญอยู่ที่วาจาเราบุญอยู่ที่ใจเราไม่ใช่เหรอจริงหรือไม่จริงถามตัวเองสิองค์ประกอบของการสร้างบุญมีอยู่สามกายวาจาและใจมันสำคัญอยู่ที่ใจการเจริญภาวนาเราต่างหากที่เราจะบังคับกายของเราบังคับวาจาเราให้เป็นบุญให้มันสะอาดชำระตัวนี้ให้มันสะอาดต่างหากที่พูดให้ฟังเนี่ยก็อย่าเพิ่งโกรธกันนะขอร้องถ้าฟังไม่ถูกใจก็เฮ้ยไม่เหมือนอาจารย์ของกูไม่เหมือนปู่ของกูมีแต่ของปู่ทำไมไม่ว่าตัวเองก็เป็นของตัวเองทั้งนั้นเดี๋ยวจะขึ้นแล้วขึ้นเรื่องแล้วนะที่นี่นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสติกัมมทานาติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัตโธสาทายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตัปโปตีอยากฟังก็ให้ตั้งใจฟังไม่ใช่บอกให้นั่งฟังเฉยๆนะอยากจะยืนฟังก็ยืนได้นะไม่ห้ามหรืออยากจะเดินเดินเลยแม่จะเดินฟังก็ได้องค์นี้ไม่ห้ามจะนอนก็ได้นอนฟังพิงเลยพิงเสาหรือว่าพิงหลังกันก็ได้ฟังในสี่อริยบทยืนเดินนั่งแล้วนอนเป็นหนทางที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นถ้าเรามีสติรับฟังอานิสงส์แห่งการฟังมันมีอยู่5อย่างผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง
สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจในสิ่งนั้นชัดบรรเทาสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้จิตของผู้ฟังนั้นจักผ่องใสจะฟังเอาไหมจะฟังเพื่อปฏิบัติไหมถ้าไม่ปรารถนาหวังที่จะพ้นหวังที่จะได้อานิสงส์บารมีตัวเองแล้วมาทำไมในงานหลวงปู่คำบอกหวังจะปฏิบัติเพื่อหลวงปู่คำบอกไม่ใช่เรื่องท่านอายุมั่นขวัญยืนการปฏิบัติก็เนื่องมาจากตัวเราเองนะที่จะส่งผลไปหาหลวงปู่ได้อย่างนั้นถวยเทพอยู่ชั้นพรมนู่นน่ะทำไมจึงมาฟังเทศฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฌานถึงแก่กล้าไปอีก นี่ก็เหมือนกันปราชญ์และบัณฑิตทั้งหลายผู้ที่มีการศึกษาถึงปริญญาคงจะอ่านพบนะคงจะอ่านเห็นซะด้วยหรือผู้ที่ปฏิบัติจริงๆย่อมรู้จริงเห็นของจริงด้วยว่าตัวของเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะให้เสียชาติเกิดหรือไม่หนอลองถามตัวเองสิพ่อแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วใช่ไหมถามตัวเองสิดูตัวเองหน่อยพ่อแม่ให้ของดีมาแล้วไม่ใช่เหรอมนุษย์สมบัติก็เป็นมนุษย์แล้วนี่สวรรค์สมบัติก็เป็นสมบัติที่เราจะทำตัวเราให้เป็นสวรรค์นิพพานสมบัติก็ทำตัวเองให้เป็นนิพพานสิใครจะทำให้ถ้าเราไม่ทำพ่อแม่ให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรือมัวแต่มาหลงมางมงายกันอยู่เรื่องเมื่อไหร่ล่ะจะหยุดหลงเมื่อไหร่จะดูตัวเองให้มันออกซะเมื่อไหร่จะพิจารณาตัวเองให้มันทะลุมันสวยมันงามขนาดที่ว่าจนหลงจนเพลินจริงๆหรือตัวเราเนี่ยมันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ป่วยมันไม่ตายจริงๆหรือสิ่งที่เราปรารถนาความหนุ่มความร่างกายแข็งแรงไม่ใช่หรือปล่อยมันทิ้งทำไมล่ะไอ้ความแก่ความอะไรเก็บเอาไว้ทำไมแล้วเวลาเรามาเป็นมนุษย์มาแสวงหาสมบัติพระสถานเดือนอยู่ที่อยู่เราก็ยังหาของดีๆไม่ใช่หรือเก็บไว้ไอ้ของดีๆเนี่ยความไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายทำไมไม่เก็บไว้ทำไมไปเก็บเอาความแก่ความเจ็บความตายมาใส่ตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรจริงหรือไม่จริงอ่ะก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยก็พ่อถ้าผู้หญิงก็ว่าฉันละเว้ยนางเอกผู้ชายล่ะพระเอกโอ้โหสวยงามทั้งนั้นทำไมจึงปล่อยนางเอกและพระเอกให้มันไปล่ะให้มันหายไปล่ะไม่รักษาเอาไว้ทำไมจึงพาเก็บตั้งแต่สมบัติที่กองอันเป็นกองสมมุติอ่ะแก้วเงินแหวนเงินทองไร่นาลั่วสวนพากันเก็บเอาไว้
เป็นสมบัติของกูแบกไปเถอะถ้าตายแล้วอ่ะเอาเหรียญบาทใส่ปากให้เขาเฉี่ยเอาเนาะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เหรียญอยู่ในปากพ่อกูเหรียญอยู่ในปากแม่กูกูจะเอาไปเป็นมงคลกับกูโอ้ยเอาใส่ไฟแล้วก็ยังไปเขี่ยเอาันงมงายถึงขนาดนั้นชิวหรือทำไมไม่นึกว่าโลกนี้ก็คือตัวกูตัวตนสกลกายอันนี้ก็ของกูที่เป็นสมมุติกูได้มาเพราะพ่อและแม่พ่อแม่กูให้มาทำไมถึงไม่นึกทำไมไม่คิดไม่พิจารณาพ่อพระแม่พระทั้งหลายทำไมไม่พิจารณากันตัวเรามีแต่มหาพูดนะมีแต่ดินแต่น้ำแต่ไฟแต่ลมที่พ่อแม่ให้มาแล้วเป็นตัวเป็นตนเนี่ยถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วจะเอาตัวตนมาจากไหนคิดให้ดีๆนะเมื่อพ่อแม่ให้มาทำไมจึงปล่อยปละละเลยท่านคิดอันหนึ่งนะเออถ้าเรามีบ้านสวยๆงามๆเนี่ยเป็นทองเป็นเพชรอยู่ในบ้านของเราเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแล้วถ้าเราปล่อยทิ้งล่ะไปดูบ้านคนอื่นล่ะเป็นบ้านไม้บ้านอะไรบ้านเหล็กบ้านแล้วโดยไม่ดูบ้านตัวเองเนี่ยทิ้งบ้านตัวเองที่เป็นเพชรเป็นพลอยแล้วเป็นของมีค่าแล้วไปดูบ้านคนอื่นไปสรรเสริญบ้านคนอื่นบ้านไม่รักษาปล่อยให้มันลกลุงลังเหรอขอถามหน่อยนะไม่ชอบบ้านที่หรูหราบ้านหลังนั้นก็คือกายเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยมหาสมบัติทำไมถึงไม่ดูเอาปล่อยทำไมจะหลงกันไปถึงไหนจริงหรือไม่จริงคิดนะอยากได้อะไรล่ะทำโมสิเพราะสรณะก็อยู่ที่เราที่พึ่งก็อยู่ที่เราบุญก็อยู่ที่เราอีกพ่อแม่ให้มาหมดแล้วเป็นเรือนเพชรแล้วเป็นเนี่ยเรือนกายแล้วเนี่ยมันเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสมบัติอันล้นค่าแล้วอยากได้อะไรล่ะเจ็บเอาสิขัดเอาสิมีหรือมันจะไม่ได้หรืออยากจะได้มรรคผลนิพพานก็ทำเอาสิจะไม่ให้ใครทำให้ไม่มีใครทำให้หรอกนอกจากตาฟังเองจมูกเราหายใจเองขาของเราเดินเอาเองมือเราทำเอาเองเข้าใจไหมอยากได้อะไรล่ะอ
องค์สังฆะว่าเป็นสรณะสงก็คือธาตุสี่ของพ่อของแม่ให้คือมหาพูดสี่เป็นสรณะถ้าพ่อแม่ไม่ให้ธาตุสี่เป็นก้อนเป็นก้อนขึ้นเป็นก้อนขึ้นมาแล้วอย่าฝันว่าจะโลกนี้จะตั้งขึ้นกายเรานี่เอธาปัสสัทธิมังโลกังสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้องค์พระสัพพัญญูตัดเอาไว้ภิกขเวภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าโลกนี้คือตัวตนสกลกายนะจริงไหมเราพิจารณาไหมล่ะเราดูตัวเราไหมดูบ้านเรือนตัวเองไหมหรือปล่อยให้บ้านเรือนสกปรกนี่หรือมนุษย์สัจใจสูงแม้แต่พ่อแม่ให้ของดีมายังไม่รู้จักรักษายังปล่อยให้สกปรกโสมมนี่หรือมนุษย์สัจใจสูงรู้จักคุณของบิดามารดาบุคคลที่หาได้ยากมีอยู่สองบุพการีคือพ่อและแม่กตัญญูกตเวทีก็คือเราผู้เป็นบุตรที่มาอาศัยพระคุณของท่านอันเป็นเรือนแก้วอันนี้เป็นเรือนเพชรอันนี้เป็นสวรรค์และเป็นนิพพานอยู่ที่นี่ทำไมถึงไม่ทำเอาทำไมยังไม่เดินเอาจะทิ้งปล่อยโอกาสทำไมสวรรค์หรือพรหมโลกเขายังปรารถนาอยากจะมาเกิดนรกมหาวิคีก็ยังปรารถนาขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์แล้วปล่อยโอกาสทำไมพ่อพระแม่พระปล่อยทิ้งทำไมเดินก็ได้นะสวรรค์เดินก็ได้นะนิพพานน่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะเดินจงกรมภาวนาดูทีรับรองได้มรรคผลนิพพานแน่นั่งก็ได้นะมรรคผลนิพพานน่ะถ้าไม่เชื่อเห็นพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกอ่ะพระองค์ก็มีก้นเหมือนกันกับเราไม่ใช่เหรอพุทธเจ้าแล้วน่ะทำไมท่านถึงนั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูได้พระอรหันต์ฉีนาศพอริยสาวกก็พากันเดินจงกรมไม่ใช่เหรอทำไมยังเดินถึงพระนิพพานแล้วเราพวกเราจะเดินกันไปไหนหรือจะไปนรกถามตัวเองนะอันนี้เนียนน้อยพูดเฉยๆว่ะพูดให้ฟังขอโทษว่าสงฆ์เป็นที่พึ่งสงฆ์อยู่ที่ไหนสังฆังสรณังคัจฉามิวันนี้พระสงฆ์ก็เยอะใช่ไหมสวดมนต์ใช่ไหมเห็นกันนะเห็นหรือเปล่าตอบดังๆหน่อยโอ้พระสงฆ์นุ่งเหลืองเลยล่ะหัวล้วนเลยว่ะนี่พระสงฆ์ท่านมีชื่อหลายชื่อไหมหรือว่าชื่อเดียวกันหมดทุกองค์ชื่อต่างชื่อกันใช่ไหมชื่อก็เป็นสมมุติไม่ใช่หรือสมมุติหรือเปล่าสมมุติว่าพระกอสมมุติว่าพระขอพระงอพระจอพระคอใช่ไหมขอโทษนะมาดูใกล้ๆสิไม่ต้องไปดูไกลดูตัวเราสิมีอะไรเป็นที่สมมุติไม่ให้หลงกันนะมีไหม
นะทำไมไม่ดูเอาข้ามหญ้าป่าคอกคำว่าสงฆ์นะมันสงฆ์นอกอันนี้วัดใหม่บันตาลวัดใหม่บันตาลนะเนี่ยใช่ไหมเราเคยดูวัดในหรือยังเคยเข้าวัดในหรือยังพ่อพระแม่พระเข้ากายวัดหรือยังดูสงฆ์ข้างในพี่สติกรรมฐานาติที่ตั้งเอาไว้นั่นน่ะกรรมแปลว่าการกระทำสติเรากระทำนั้นลึกอยู่ไหมสัมปชัญญะคือพุทธะตัวรู้รู้อยู่ไหมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาก็คือกายวัตรดูเข้ามาที่กรรมฐานมันมีอยู่40ห้องแต่กรรมฐานมีอยู่2สมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเลื่องปัญญาเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการงานงานที่เราจะทำไม่ใช่ไปทำงานข้างนอกเรารักษาปฏิบัติเรือนแก้วเรือนเพชรเราเนี่ยที่พ่อแม่ให้เข้าใจไหมมาปฏิบัติอันนี้เป็นพระคุณของพ่อของแม่นี่พ่อแม่ให้พระคุณอันยิ่งใหญ่มาแล้วเราจะเนรคุณหรือว่าสรรเสริญจะเนรคุณหรือสรรเสริญพ่อพระแม่พระคิดเองนะปฏิบัติเองนะพ่อแม่ให้ของดีมาแล้วจะทิ้งทำไมรักษาเอาสิสงฆ์ไหนก็มีอยู่สี่ล้วนแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นเรือนกายก็เป็นเรือนสมมุติที่ว่าสงเป็นสรณะมาเป็นเรือนกายสงคืออะไรก็คือดินน้ำไฟลมดินก็พระมหาปฐพีน้ำก็พระมหานาทีไฟก็พระเพลิงลมก็พระพายพระตั้งแต่สี่รูปมารวมกันจึงเรียกว่าสงหมู่แห่งสงพวกแห่งเสียงสงมีอยู่สี่องค์ภิกษุทั้งหลายหลังจากที่เราเข้าสู่นิพพานแล้วสงฆ์นั่นแหละเป็นที่พึ่งของพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมสงฆ์ก็คือธาตุอยู่ในกายของเรานี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่สงฆ์ถ้าร่างกายเราแตกแล้วจะอะไรอาศัยมีที่อาศัยไหมสงฆ์จึงเป็นสรณะของเราเองมีเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่แล้วทำไมจึงไม่รักษาเรือนกายกองสมมุติตัวนี้ล่ะปล่อยให้เศร้าหมองทำไมเป็นโจรคือมวยเด้อแม่ก็ไม่ได้สอนหรือพากันสอนลูกอย่างนั้นเหรอหรือไม่ได้สอนนี่แหละเอาเรือนกายเรือนเพชรของพ่อและแม่ไปทำในสิ่งที่ไม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์ก็มาพิจารณาเรือนกายอันนี้เห็นไหมมาพิจารณาเรือนกายเนี่ยวัดอันนี้เองพระพุทธเจ้าเสวยสมบัติอยู่ในพระราชวังตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ออกไปเที่ยวประพาสในตลาดก็ไปเจอคนแจกงอมอยู่ถือไม้เท้าเออลุงเนียนน้อยก็ถือไม้เท้าเหมือนกันนะอันนี้คุณยังไม่แจกนะเขาเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มยังไม่แจกหรอกเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเดินก็โอยนั่งก็โอยเท่านั้นครับเรื่องธรรมดาเนาะสังขารพุทธเจ้าหาเรื่องที่จะคิดแก้ไขเลยเห็นไหมไปครั้งที่หนึ่งก็เจอคนแจกครั้งที่สองก็เจอคนป่วยครั้งที่สามก็เจอคนตายสิที่นี่โอ้มาเที่ยวในเมืองในตลาดชมชาวบ้านกูเจอแต่เรื่องเหล่านี้กูไม่อยากจะรู้ว่ากูจะพรุ่งนี้กูจะไปในป่าเว้ยพอไปในป่าก็ไปเจอสมณะอ้าวสารถีนั่นมันใครนั่งอยู่บนโคนต้นไม้นั่นโอ้ท่านสมณะทำไมจึงนั่งหลับตาแม้แต่เสียงราชรถที่สารถีเป็นคนขับเรานั่งมาเขาก็ยังไม่เหลือบแลเลยเป็นเพราะอะไรโอ้เขาเจริญสมถะหวังโมกขธรรมหวังจะพ้นออกจากโลกกันนี้อ้าวอย่างนั้นเหรอสารถีถ้าหากพวกเราเนี่ยโกนหัวผมผ้าเหลืองมาภาวนาเหมือนเขาเนี่ยจะได้ไหมได้ถ้าทำถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กลับเนี่ยบอกสารถีเอารถมากลับเลยกับพระนครชิบไปอย่างนั้นทีนี้พระโพธิสัตว์มันต้องมีเครื่องแก้แน่มันมีตายได้มันมีเจ็บมีป่วยมีไข้ได้มันมีแก่ชราได้อะไรหนอที่จะแก้ความแก่เห็นไหมเจ็บป่วยไข้หมอเขาก็รักษาอะไรจะแก้ความตายไม่ให้มันตายพระองค์มาพิจารณาตรงนี้นะไม่ได้ปล่อยละเลยไม่ได้ละวางเลยจำเป็นแล้วโอ้ไม่ไหวถ้าเรามาอยู่ในพระราชวังเป็นกษัตริย์อย่างนี้ภาระก็มากดูสมณะรูปนั่นแล้วรู้สึกว่าสงบดีอาจจะเป็นทางแก้ไขได้จึงเสด็จออกบวชพระองค์นั่นน่ะเกิดมาจากท้องแม่รอดพ้นแม่มาแค่7วันแม่ก็ตายไปอยู่ดาวดึงสวรรค์นู่นคิดดูสิส่วนพระองค์มาให้พี่เลี้ยงนางนมมาเลี้ยงอุปการะดูแลเฉยๆโตขึ้นมาแล้วปฏิบัติแล้วออกบวชแล้วจนปฏิบัติสำเร็จเป็นองค์พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยังไม่ลืมพระคุณของแม่เลยมาพิจารณาแล้วตัวเรามีแต่ฟองสมมุติที่แท้ตัวเรามาจากมหาภูต4มันมารวมกันดินน้ำไฟลมมารวมกันมาประชุมกันเป็นก้อนหนอเป็นก้อนธาตุอ๋อเป็นก้อนธรรมเป็นที่อาศัยมาเห็นอันนี้มาเป็นสารณพิจารณาไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ไปยืมใครมีทุกคน
ได้ทุกคนเห็นทุกคนมาเห็นตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนต้องเป็นที่พึ่งของตนแน่นอนเมื่อจะแปลล่ะนะโมอันว่าห่วงอมตะธรรมตัสสะของพระพุทธเจ้านั้นภะคะวะโตพระพุทธเจ้ามาจำแนกแก่พระสธรรมแก่กองสมมุติเนี่ยก้อนธาตุก้อนธรรมนี่ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์หยิบออกมาแค่กำมือเดียวเท่านั้นเอามาสอนเวไนสอนพวกเราเนี่ยทำเป็นพระตู้พระไตรปิฎกเห็นไหมอ่านจนกระทั่งว่าอ่านเท่าตายก็ไม่จบนะปฏิบัติเท่าตายก็ไม่จบพระองค์จำแนกแก่พระสัทธรรมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์อรหัตโตล้วนแต่เป็นธรรมอันสิ้นอาสวะไขสัมมามีเทวดามารและพรหมสมณพราหมณ์และมนุษย์ปฏิบัติแล้วโดยชอบสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทโธผู้ปฏิบัติเองย่อมได้เองเห็นเองบรรลุเองเป็นปัจจตังของใครของมันยืมใครก็ไม่ได้ทำให้กันก็ไม่ได้ถ้าองค์มามองเห็นเหตุเหล่านี้โอ้เรามาอาศัยอันนี้เหรอมาอาศัยธาตุขันธ์อันนี้เหรอของพ่อของแม่อย่างนี้เหรอเห็นไหมพระองค์พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะใครเป็นพุทธะจิตวิญญาณก็คือตัวพุทธะเป็นตัวนามคือตัวเราเองเป็นพุทธะไม่ใช่อื่นไกลเลยเรารู้ใช่ไหมเราเรียนเรารู้ใช่ไหมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเป็นกองสมมติอ่ะอาการ32ก็อยู่นี่อายตนะก็อยู่ที่นี่ขันห้าก็อยู่ที่นี่กองแห่งธาตุแห่งธรรมก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมเราเองรู้ไม่ใช่หรือคนอื่นรู้ของคนอื่นก็มีของคนอื่นนี่จริงไหมนั่นคือจิตใจตัวพุทธะตัวพุทธะแล้วนะจิตวิญญาณของเรานี่เองเป็นตัวที่ไม่ตายเสียด้วยมาอาศัยสรณะสองอาศัยธรรมังสรณังคัจฉามิอาศัยสังฆังสรณังคัจฉามิมาอาศัยพระธรรมและพระสงฆ์พุทธะพุทธังสรณังคัจฉามิใจเป็นตัวที่ไม่ตายเราจึงอาศัยตัวที่ไม่ตายทุกวันนี่พอยังมาอาศัยสรณะอยู่ตัวที่ไม่ตายคือตัวใจของเราจึงมารักษาปฏิบัติกายอันเป็นวัดไหนนี่อันเป็นพระคุณของพ่อของแม่นึกถึงเป็นพระคุณของพ่อของแม่เลยเห็นไหมเมื่อนึกถึงพระคุณของท่านโอ้แม่ครูไปอยู่ไหนหนอเห็นไหมนะคิดแล้วอยากจะตามหาแม่แล้วเกิดได้7วันเท่านั้นแม่กูไปอยู่ไหนสุดท้ายมีเทพพระเจ้ามาบันดาลให้แม่ไปอยู่ดาวดึงส์จำเป็นต้องตามขึ้นไปโปรดแม่อยู่บนดาวดึงส์พอได้สำเร็จแล้วเห็นไหมไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น3เดือนไปแสดงอภิธรรมบอกให้พ่อให้แม่รู้ให้แม่รู้ยังขึ้นยังไม่ลืมพระคุณของแม่เลยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วล่ะแล้วพวกเราล่ะลืมพระคุณของพ่อของแม่ไหมเทิดทูนพระคุณของพ่อของแม่ไหมหรือว่าเนรคุณพ่อแม่พระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วโอ้พระคุณของพ่อของแม่มากถึงขนาดนี้เหรอไม่ได้แล้วอยากจะให้มนุษย์เนี่ยรู้จักวิรัติรู้จักรักษากายเข้าใจไหมให้เป็นบุญเป็นกุศลปฏิบัติกายให้เป็นบุญเป็นกุศล
ม่ใช่อย่างอื่นเลยจึงบัญญัติศีล5บัญญัติศีล8บัญญัติศีล10ศีล227ขึ้นก็เพื่อจะวิรัติให้รักษากายอันเป็นพระคุณของพ่อของแม่อย่าเนรคุณพ่อแม่นะเราตถาคตมาแยกกองสมมุติออกเป็นก้อนธรรมก้อนธาตุก็มาเอาออกจากร่างกายอันเป็นพระคุณของพ่อของแม่นี่เองฟังดูสิไม่อยากให้เนรคุณพ่อแม่ปฏิบัติเลือนกายอันนี้ให้มันสะอาดบริสุทธิ์สิพอจะคิดได้ไหมพอจะคิดออกไหมพ่อพระแม่พระแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องไปแสดงธรรมบนดาวดึงสวรรค์โปรดมารดาถ้าหากผมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วผมจะมาตรัสรู้ได้หรือจะเห็นพระสัทธรรมเหล่านี้หรือพระพุทธเจ้าพูดนะภิกษุทั้งหลายเราตถาคตยังมาอาศัยพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ให้พระคุณให้ของดีแล้วอยากจะไปที่ไหนทำเอาสิข้อมูลอยู่แล้วอยากจะได้แก้แหวนเงินทองก็ทำเอาสิเพราะสรณะอยู่ที่เราหมดอยู่ที่ตัวเรานี่หมดแม้แต่เราตถาคตอยากได้นิพพานแล้วก็กระทำมาจนกระถึงตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็ต้องเดินอีกจนถึงกินข้าวกินน้ำทรมานตัวเองมาก็หวังที่จะมาแก้ความแก่ความเจ็บความตายให้โลกอันนี้ได้รับรู้จะบอกของจริงประกาศของจริงก็มารู้ของจริงคืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกูป่วยถึงขนาดนี้มันเป็นทุกข์ขนาดนี้เนาะเพราะอะไรเพราะความต้องการของกูอยากจะรู้พระสัทธรรมว่าทุกข์เนี่ยมันมาจากไหนหนออ้อมันมาจากความต้องการของกูนี่เองอยากจะตัดสรู้กูบำเพ็ญมาก็เพื่อพระสัพพัญญูเอาแล้วมาดูอริยสัจในตัวเองเห็นไหมพระพุทธเจ้ามาเห็นว่าอ๋อมันตัวกามตัวต้องการนี่เองแล้วก็อยากจะอยู่ในภพนี้หรือว่าไม่อยากอยู่ในภพนี้มันก็ตัวตัณหานั่นเองหนอที่แท้อวิชามันครอบงำมันผูกอยู่เชือกผูกของมันก็คืออุปทานถ้ามันได้มัดได้รัดแล้วก็นั่งจ่ออยู่ในภพเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติเป็นที่เกิดเท่านั้นอยู่ตรงนี้ถ้าหากเราไม่อยากจะเกิดล่ะได้ไหมได้ทำเอาสิเดินเอาสิปฏิบัติเอาสิรักษาเอาสิตั้งแต่ศีลข้อปานาก็อย่างถึงนิพพานนะข้อเดียวศีลข้ออทินาก็อย่างถึงนิพพานข้อกาเมก็อย่างถึงนิพพานมีแต่ถึงนิพพานหมดมุสาก็ถึงนิพพานสุราก็ถึงนิพพานเราจะปฏิบัติได้ไหมล่ะพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆตัดง่ายๆนะไม่ได้พูดมากเลยปานาติปาตาเวรมณีเว้นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนสัตว์พระพุทธเจ้าแปลในหนังสือก็แปลว่าอย่างนั้นใช่ไหมแปลง่ายๆฟังง่ายๆเบียดเบียนยังไงพระพุทธเจ้าตรัสสอนใครสอนองคุลีมานไม่ได้สอนมากสอนสั้นๆบอกสั้นๆแต่ให้ปฏิบัติเอาคิดดูสิถ้าหากไม่ไปโปรดองคุลีมานแล้วองคุลีมานจะฆ่ามารดาตัวเองจะไม่จะอีก
กี่กับกี่กันไม่รู้ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไปพูดแค่ศีลข้อเดียวองคุลิมานก็เหลือนิ้วมือนิ้วเดียวเท่านั้นแม่เดินมาตั้งใจจะเอานิ้วมือของแม่พุทธเจ้าไปกั้นพอดีเลยเอ้ยกูต้องเอานิ้วมือของสมณะหัวโล้นองนี้เว้ยนุ่นนะถือดาบปีเข้าหาเลยจะฆ่าฟันก็ฟันไม่ถูกอ่ะพลาดได้ยังไงวะเอ้าฟันอีกเดินตามฟันอยู่อย่างนั้นจนเหนื่อยพระเจ้าก็ยังเดินไปธรรมราอยู่ท่านสมณะท่านหยุดสิได้ยินไหมอ๋อเราหยุดแล้วฟังดูสิเราหยุดแล้วตามอีกฟันอีกท่านสมณะท่านบอกว่าท่านหยุดท่านไม่ถึงเดือนหยุดสมณะไม่ควรที่จะกล่าวมุสานะไม่ควรจะกล่าวคำมุสาเราไม่ได้กล่าวมุสาเราหยุดแล้วท่านว่าท่านหยุดท่านหยุดอะไรเราหยุดการฆ่าเราหยุดการเบียดเบียนไม่เหมือนเธอนะองคุลิมานยังต้องการฆ่าต้องการเบียดเบียนเราตถาคตอยู่และเบียดเบียนแม่ของเธออีกเห็นไหมศีลข้อปานาเราหยุดแล้วหยุดการฆ่าแต่เธอที่ต้องการนี่มือแค่อีกนิ้วเดียวจะสำเร็จวิชาทุกสิ่งอย่างไม่ใช่เหรอแต่วิชาของเราตถาคตดีกว่านี้อีกไม่ต้องไปฆ่าใครไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเลยเราจึงหยุดการฆ่าการเบียดเบียนอยู่เป็นสมณะอย่างนี้เธอสิไม่หยุดดาบหลุดมือเลยเห็นไหมจิตขององคุลิมานตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลเลยเขาอ่อนลงเลยก้มลงกราบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าก็รู้แล้วขออุปสมบทขอเป็นสมณะด้วยนึกถึงเวียนฆ่าคนมามากแล้วก็ขอบวชแม่วิ่งมาทันพอดีได้ยินเสียงลูกชายพูดว่าขอบวชเท่านั้นแหละก้มลงกราบร้องให้แทบเท้าพระบาทของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เคยนึกได้ไหมตอนเสด็จพ่อของพระองค์ตอนพระองค์บวชให้พระราหุลพ่อมาห้ามแล้วไม่ใช่เหรอถ้าหากใครจะบวชต้องให้พ่อและแม่เป็นคนอนุญาตซะก่อนจึงให้บวชได้ต่อไปข้างนี้ยามใครจะบวชก็บวชใครอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกพระองค์ยอมรับแล้วไม่ใช่เหรอนี่ลูกของฉันองคุลิมานฉันเป็นแม่ฉันอนุญาตแล้วขอพระองค์จนบวชให้กับลูกฉันเถอะเห็นไหมองคุลิมานเธอคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วขอบวชเอหิภิกษุเท่านั้นแหละผ้าที่นุ่งกลายเป็นผ้าเหลืองขึ้นทันทีเลยผมที่ยาวนะก็ขอดขึ้นหมดเลยสั้นลงเลยศีลข้อปานานะอุปสมบทเป็นพระแล้ว7วันเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติอ่ะเพราะวิรัตบัญญัติเพื่อจะให้รักษาธาตุขันธ์ของพ่อของแม่องคุลิมานฆ่ามนุษย์มากถึงอย่างนั้นทำไมหนอจึงแป๊บเดียวเท่านั้นแค่ไม่เบียดเบียนเท่านั้นก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้หนอหน้าแปลกไหมแล้วพวกเราเนี่ยหลวงปู่ขาก็ฉันเนี่ยก็ไปถามวัดไหนที่ครูบาอาจารย์อายุวัฒนะมงคลฉันก็ไปทำบุญใส่บาตรหยาดน้ำฉันจะได้มานั่นหรือเปล่าเนาะโอ้ยไม่อยากจะกลับเกิดอีกแล้วค่ะก็ใครอยากจะกลับจะเกิดล่ะมันเบื่อหน่ายอยู่แล้วอ่ะจริงหรือเปล่าไม่อยากจะกลับจะเกิดอีกเลย
ฆ่าตายเหรอก็ยังไม่อยากจะตายอีกมันยังหายใจอยู่มันอะไรกันแน่วะนะถ้าไม่อยากจะตายก็ยังไม่อยากจะตายแต่กูจะได้ยังไงถ้ากูไม่ตายกูก็ไม่รู้ว่ามันกูจะไปที่ไหนก็มองดูที่ไปก็ไม่ได้อีกก็รู้แต่ว่ากูมานั่งกูมาปฏิบัติเอ๊ะกูจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไปอีกใช่หรือเปล่าใครรู้ว่าจะไปที่ไหนรู้กันแล้วหรือยังทางมันมีอยู่เส้นเดียวนะเขาเรียกว่ามรรคอันเป็นหนทางจะเป็นอริยมรรคก็ทางเส้นเดียวนั่นคือมรรคจะเป็นอบายก็ลงไปลงมรรคอีกเพราะมรรคคือหนทางดีและชั่วยังอยู่ด้วยกันบาปและบุญก็อยู่ด้วยกันนรกสวรรค์ก็อยู่ด้วยกันแยกกันไม่ออกเข้าใจไหมใครจะแยกออกไม่มีหรอกแล้วเราอยากจะได้อะไรทำเอานะปฏิบัติเอานะองค์พระสัพพัญญูหรือพระอรหันต์ฉีนาสกพระองค์ก็ทำเอาเหมือนกันขาก็ทำหน้าที่เดินเป็นสรณะเป็นบุญของขาก็ตัวเราเองตาก็ทำหน้าที่ดูตาก็ทำหน้าที่ดูตาเราก็เป็นสรณะสำหรับดูตาก็เป็นบุญสำหรับตัวเราเองที่มองเห็นทางในทางปฏิบัติในการดูหนังสืออ่านหนังสือมือก็กระทำจมูกก็เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอีกเป็นบุญแท้ๆเรายังหายใจอยู่ตัวตนกูยังไม่แตกไม่ดับยังไม่ตายหนอยังเป็นบุญก้อนธาตุก้อนธรรมก็ของกูไม่ใช่ของคนอื่นจริงหรือไม่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูจึงตัดเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอต้องการปรารถนาเป็นทวยเทพในสามแดนเทพพระเจ้าก็สามารถที่จะทำได้ให้ทำสำเร็จสิตอนมีชีวิตอยู่อยากได้บุญก็ทำเอาสิตอนมีชีวิตอยู่อยากได้กุศลก็ทำเอาสิตอนมีชีวิตอยู่อยากจะไปอยู่กับพวกผมหรือพวกเทพพระเจ้าหรือก็ทำให้สำเร็จเป็นเทพพระเจ้าตอนมีชีวิตอยู่หรืออยากจะไปมรรคผลนิพพานเหมือนกับเราตถาคตก็ทำสำเร็จสิตอนมีชีวิตอยู่เราตถาคตเองมาตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ตอนมีชีวิตอยู่สอนพวกเธอให้ปฏิบัติเข้าสู่นิพพานถึงนิพพานทำอาสวะให้สิ้นหนทางนั้นสะอาดแล้วภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ภิกษุนะกระทำได้คฤหัสถ์เขาว่าอาคาลยศีลศีลของผู้ครองเรือนเมื่อปฏิบัติศีลได้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะไปนิพพานได้เหมือนกันก็คือพวกเราอนาคาลยศีลคือพระสงฆ์ที่ห่มเหลืองหรือโกนหัวก็สามารถทำเข้าสู่นิพพานได้ต้องทำเอาตอนมีชีวิตอยู่นะจะไปพรหมโลกก็ตอนมีชีวิตทำให้มันสำเร็จสิพวกสวรรค์พวกพรหมเขาคอยเขาเห็นอยู่แล้วเออนุ่นเห็นไหมอาคาลยศีลศีลผู้อยู่ครองเรือนไม่เป็นพวกนั้นนะเป็นพวกของเราแล้วจะขึ้นมาอยู่กับพรหมพวกเรานะจะขึ้นมาอยู่สวรรค์กับพวกเรานะเตรียมตัวไปรับเรานะเขาบอกประกาศกันหมดเลยเขารู้พวกเราจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อของญาติโยมเองนะไม่ใช่มาฟังคำพูดของหลวงพ่อแล้วก็เอาไปเชื่อถ้าเอามาเอาความพูดคำพูดของหลวงพ่อไปเป็นความเชื่อของตัวเองแล้ว
มันเป็นแต่เพียงสัญญาความจำมันไม่ใช่ปัจจตังจำเอาไว้นะปัจจตังต้องทำให้เกิดสิให้รู้ให้ละให้สละให้สลัดให้ปล่อยแล้วก็ให้วางสิอย่าลืมนะสวรรค์และมรรคผลนิพพานนิพพานเนี่ยคุณอยู่ที่ตัวเราอ่ะอยากไปนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะองค์นิพพานเนี่ยมีอยู่สองสัพปาติเสสนิพพานและอนุปาติเสสนิพพานเราทำตามกำลังของเราเถอะถ้าพูดเรื่องเหล่านี้แล้วมันยิ่งอัศจรรย์และมหัศจรรย์มากถึงบอกไปก็เท่านั้นถ้าอยากได้ก็ทำเองสิอยู่กับเราเองเข้าใจกันนะสมควรเจียเวลาเอวังด้วยประกาศราชนีเอารับพรรับพรถวายการเทศของเจ้าโยมแม่จะมาประเคนฟังแล้วเราต่อไปที่เราได้รับฟังการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สวัสดิ์วัดปงจันทร์จังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณโยมรัชนีตีพิพัฒน์คุณพร้อมด้วยคณะได้เข้าถวายจะตุปัจจัยเครื่องทายธรรมกันเทศตลอดถึงคณะศรัทธาญาติโยมด้วยที่มีปัจจัยที่จะร่วมถวายให้กับองค์หลวงแสดงธรรมก็เจริญพรครับประธานนิมนต์รับครับเจริญพรคณะของคุณโยมนานาพร้อมด้วยคณะวัดปฐุมวนารามหลังจากกันนี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยปฏิบัติธรรมถวายองค์หลวงปู่คำบอฮัลโหลจุดมุ่งหวังก็ต้องการอยากให้โยมพ่อโยมแม่ให้รู้จักพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอยากจะให้รู้กันว่าอยู่ที่ไหนเข้าใจกันไหมที่พูดวันนี้สังขังก็คือธาตุสี่อยู่ที่ตัวตนเรานี่เองธรรมันคือธรรมังก็คือกองธาตุกองธรรมเข้าใจไหมสรณะทั้งสองอย่างนี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งของพุทธะคือตัวนามธรรมก็คือจิตวิญญาณของเรานั่นแหละคือตัวพุทธะรู้แล้วว่าธาตุขันธ์พร้อมแล้วที่แม่จะให้เกิดเห็นไหมตัวรู้ก็คือตัวพุทโธให้เข้าใจกันนะที่พูดให้ฟังไม่ใช่วิ่งหาสรณะกันวิ่งหาพระคุณกันตัวเราคือตัวพระคุณเข้าใจไหมสาธุพ่อให้เข้าใจคำดีๆเถอะแล้วก็ดูเอาสิปฏิบัติเอาไม่ใช่หลวงปู่พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงให้ฟังอันเป็นสัจจะสัจจะแห่งความเป็นจริงอยู่ที่ตัวเรานี่เองไม่อยู่ที่บุคคลอื่นของบุคคลอื่นมันก็มีเหมือนกันกับเราเนี่ยเขาจะทำได้มากน้อยเท่าไหร่เรื่องของเขาบางคนก็เดินเลวตามหนทางอ่ะสาธุบางคนก็เดินปานกลางบางคนก็เดินช้าบางคนก็เดินทอดน่องบางทีก็หยุดเดินหนทางเส้นเดียวจะเดินเหมือนกันได้ยังไง ให้รู้นะว่าทางเดินทางเส้นเดียวเราจะเดินให้ถึงหรือไม่ถึงมันอยู่ที่เราเข้าใจนะแม่พ่อพ่อพระถ้าปฏิบัติย่อๆแย่ๆมันจะได้จะรู้อะไรเพราะสัตว์ธรรมเนี่ยอยู่เหนือตายนะถ้าไม่ตายเห็นแน่ถ้าเดินไม่หยุดก็เห็นแน่
ตายมาแล้ว 3-4 ครั้งเนี่ยนี่มันเรื่องจริงจึงเชื่อตัวเองว่านักปฏิบัติทั้งหลายไม่ผิดกันถ้าไม่ผ่านความตายมาแล้วอย่าฝันเลยว่าจะเจอมันจะไม่เห็นของจริงพูดแล้วก็ไม่อายหรอกนรกก็ไปเหยียบแล้วสวรรค์ก็ไปเหยียบแล้วเนี่ยตายจนได้ไปนรก